สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับและในวันนี้ก็อยู่ด้วยกันในช่อง J Insight อีกเช่นเคยในวันนี้ผมก็จะมารีวิวดอกเบี้ยที่พวกเราได้รับจากการฝากคริปโตเคอเรนซีไว้กับ SIPMEX นะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้ทดลองทำการฝากมาได้สักระยะหนึ่งแล้วในส่วนของการสมัครและการยืนยันตัวตนผมจะทำเป็นอีกคลิปแยกเอาไว้ก็สามารถไปกดดูได้นะครับพอหลังจากสมัครเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นในหน้ากระเป๋าดิจิตอลของเราก่อนอื่นผมก็ต้องบอกก่อนว่าการเก็บสินทรัพย์ไว้กับ SIPMEX ก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือ SIP UP กับ SIP LOCK นะครับ SIP UP ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าเงินดิจิตอลปกติของเราเองเพียงแค่ทำการฝากเหรียญเอาไว้พวกเราก็จะได้รับดอกเบี้ยปันผลทุกวันเลยแต่ก่อนอื่นพวกเราก็ต้องสมัครเข้าร่วมกับ SIP UP ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยครับโดยอัตราดอกเบี้ยของ SIP UP ก็จะเป็นตามตารางนี้เลยซึ่งเหรียญที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก็คือ ZMTหรือคือ SIPMEX Token ก็จะเป็นเหรียญของทาง SIPMEX เองดอกเบี้ยก็อยู่ที่ 12% ต่อปีครับส่วน SIP LOCK ก็จะเป็นการล็อกเหรียญ SIPMEX Token ไว้จำนวนหนึ่งเพื่อรับดอกเบี้ยสูงถึง 16% ต่อปีและปันผลเข้าบัญชี SIP UP ของเราทุกวันเลยแต่ว่าพวกเราจะไม่สามารถทำการซื้อขายเหรียญในส่วนนี้ได้จนกว่าจะครบ90วันครับคล้ายๆกับการฝากประจำของธนาคารนั่นเองซึ่งตัวผมเองก็ได้ทดลองทำการล็อกเหรียญ SIPMEX Token ไว้ใน SIP LOCKเป็นจำนวน400 SIPMEX Token หรือคือจำนวนราวๆ 3,000 บาทแล้วดูว่าดอกเบี้ยที่ได้รับรายวันจะประมาณ 16% ต่อปีหรือเปล่าสำหรับ 16% ของ400 SIPMEX Token พอผ่านไป1ปีพวกเราก็จะได้รับ64 SIPMEX Token ก็ถ้าคิดคร่าวๆผมก็จะหารด้วย365วันแต่ในความเป็นจริงเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยที่พวกเราได้รับมันจะถูกโอนเข้าไปใน SIP UP ทุกวันแล้วดอกเบี้ยในส่วนนี้ก็ถูกนำไปคิดดอกเบี้ยในวันถัดไปด้วยหรือคือดอกเบี้ยทบต้นนะครับแต่ก็เอาจำนวนคร่าวๆก็ถ้าคิดแบบนี้ผมก็จะรับราวๆ 0.17 SIPMEX Token ต่อวันโดยเราสามารถเข้าไปดูดอกเบี้ยของเราได้ในหน้าการโอนจากในหน้าการซื้อขายนะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะรับดอกเบี้ยมาเรื่อยๆทุกวันแต่สิ่งที่ผมจะคิดก็คือดอกเบี้ยจาก SIP LOCK นะครับซึ่งก็จะมีจำนวนใกล้เคียงกับที่ผมคิดคร่าวๆเลยก็จะอยู่ที่ 0.162 กว่าๆนะครับซึ่งดอกเบี้ยนี้ก็จะถูกโอนเข้า SIP UP และถูกนำไปคิดดอกเบี้ยในวันถัดไปแต่ว่าดอกเบี้ยจาก SIP UP ของผมก็จะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่เพราะว่าผมมีการเทรดอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ดอกเบี้ยที่ผมได้รับทุกวันจาก SIP UP จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยและพวกเราก็สามารถดูสรุปรายละเอียดดอกเบี้ยที่รับทั้งหมดจาก SIP UP ในหน้านี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจาก SIPMEX นั้นมีมูลค่าที่สูงกว่าการฝากธนาคารไว้มากแต่เหรียญส่วนมากก็จะมีราคาที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ก็ถ้าใครที่จะเน้นออมเงินผมก็แนะนำให้ออมเป็น Tether หรือ USD Coin นะครับเพราะว่า2เหรียญนี้เป็น Stable Coin ที่ราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักราคาจะอยู่ที่ราวๆ 29-31 บาทต่อเหรียญ นะครับและยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 8.5% ต่อปีถึงจะมีดอกเบี้ยไม่เท่า SIPMEX Token แต่ก็มีความเสี่ยงที่น้อยกว่านะครับก็ถ้าใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้เลยท้ายสุดนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ